ครับเพื่อนๆก็พบกับช่องเจ๋งเป้ง Amazing อีกแล้วนะครับวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถเอาผ่าน04นะครับวันนี้เราก็จะนำรถมาเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์นะครับโบเวอร์แอร์เป็นพัดลมแอร์ที่อยู่ภายในรถนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่แล้วที่เราเปลี่ยนลูกหมากไปนะครับก็อาจจะคุ้นตากับอู่นี้นะครับอู่ช่างอู่พัทยาเหนือนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูว่าช่างเขาจะทำช้าเร็วฝีมือเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอยากให้เพื่อนๆดูรอบๆเผื่อคิดถึงโอเคแม่พอมาถึงนะครับช่างอู๋ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับก็ทำการแกะเกะลิ้นชักหน้าออกมาก่อนเลยนะครับรวดเร็วมากครับขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับมือเปล่าๆล้วนๆเลยครับจากนั้นก็ใช้ไฟฉายนะครับส่องเข้าไปเพื่อที่จะปลดปลั๊กนะครับสายไฟที่เลี้ยงตัวพัดลมโบเวอร์นะครับช่างอู๋ก็ดูมันมีอะไรผิดปกติด้วยหรือเปล่าก็สำรวจดูด้วยนะช่างอู๋มี2เรื่องจะให้ทำไปทำเครื่องเสียงมาเดิมทีนะไอตัวไฟเตือนนะไอเข็มขัดแต่เซฟตี้เนี่ยมันจะเตือนถ้าเราไม่ครับตอนนี้ช่างอู๋ก็ใช้ไขควงจิ๋วนะครับต่อบล็อกก็แก๊กนะครับเพื่อที่จะไขน็อต3ตัวนะครับออกจากกล่องพัดลมครับกินข้าวล่ะมันสามโมงแล้วอ่ะกินข้าวก็ใกล้แล้วเนาะมันกินข้าวเพียงข้าวไม่ถึง15 นาทีหรอกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้าเย็นแถมกินบะลําป้าพากินข้าวตอน5 โมงป้าแล้วเข้าง่ายกินกว่าไหนง่ายกินอยู่ครับครับตอนนี้เราก็ได้ตัวโบเออร์ออกมาแล้วนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับสำหรับการถอดนี่ถอดออกมาแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือพัดลมโบเออร์เอาผ่า04นะครับที่ถอดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล้องเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนก็ช่างบอกว่าเนื่องจากแปลงผ่านนะครับมันหมดอายุนะครับมันคือมันหมดแล้วมันเหลือแต่ตัวที่ดันเข้าไปมันก็เลยเกิดเสียงแล้วก็รวมถึงมอเตอร์ที่มันหมดอายุของมันแล้วมันก็จะทำให้ติดบ้างไม่ติดบ้างตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวช่างกำลังไปเช็คอยู่ว่ามีของหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวได้ตัวใหม่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแต่มันก็ยังหมุนได้นะเนี่ยแต่มันมีเสียงแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะเพื่อนๆโอเคมีไฟช็อตช็อตแน่นอนปกติผมเสียบไฟก็ขึ้นแล้วเนี่ยเสียบไฟผมก็ขึ้นแล้วแม่ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยไปกินข้าวแป๊บเดียวกลับมาช่างกำลังประกอบไอ้โบเออร์ตัวใหม่เข้าไปเสียแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เห็นกันต้องขออภัยด้วยติดตั้งเสร็จแล้วมาไม่ทันครับหลังจากที่ช่างอู๋ได้ประกอบพัดลมโบเวอร์เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาเช็คที่หน้าแผงคอนโทรลนะครับก็มาดูพัดลมแอร์มาดูความแรงนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับดูว่าทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเสียงหายแล้วครับตอนนี้ช่างก็ตรวจเช็คระบบไฟให้นะครับโดยการวัดนะครับมีอุปกรณ์พิเศษนะครับในการวัดตรวจหาความบกพร่องของสัญญาณไฟฟ้านะครับว่ามีตรงไหนช็อตหรือเสียหายนะครับทำให้ไฟสปอตไลท์ไฟเตือนสปอตไลท์ที่หน้าปัดไม่ติดนะครับนี่มีอันใหม่มาเพิ่ม
อยช็อตแหมครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราโทรมาก่อนช่างหูก็เตรียมอะไรอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยก็มาถอดใส่เปลี่ยนกันใช้เวลาไม่นานครับก็เรียบร้อยแล้วรถก็ถอยมาแล้วเนี่ยช่างถอยมาแล้วก็ขอฝากครูช่างหูพญาเหนือไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใครที่มีรถมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างเบรกอะไรเงี้ยที่นี่ก็ทำฝีมือดีแล้วราคาผมรับรองว่าราคาไม่แพงนะครับช่างก็มีอะไรสงสัยก็พร้อมที่จะตอบคำถามลูกค้าได้เรียกว่าเยี่ยมกันทั้งครอบครัวเลยนะครับก็มาช่วยอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าเป็นผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ฝีมือดีก็มาเป็นลูกค้าครั้งที่2แล้วครับก็ฝากไว้ด้วยวัยรุ่นทำกินนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคนที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเสียงเป้งเมซิ่งนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีบ๊ายบาย